คริสเตียนเป็นการที่เราเองนั้นได้พบความจริงและเราถึงเส้นชัยในพระเยซูเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ด้วยการพยายามของเราแต่ด้วยความดีของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ให้กับเราการที่เราเองเข้าใจแบบนี้ว่าเราเริ่มจากการเข้าไปรับเอาความดีของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เราพยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะรับความรอดเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะให้พระเจ้าพอใจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญมากสำหรับเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่เดินกับพระเจ้าไประยะหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนศาสนาหนึ่งเท่านั้นเองและเป็นเหมือนกับการที่เราเองต้องพยายามและพยายามและพยายามและพยายามเพื่อจะให้สิ่งที่เราคาดหวังว่าพระเจ้าจะพอใจเราสิ่งที่คนรอบข้างเราคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นตามที่เขาคาดหวังมันก็จะทำให้เราเหนื่อยและก็เหนื่อยและก็เหนื่อยและในท้ายที่สุดก็หมดแรงนี่จึงเป็นสิ่งที่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์จึงไม่ใช่ความเชื่อที่เหมือนกับความเชื่อศาสนาอื่นแต่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อที่เราเริ่มต้นรับเอาจากพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราเองรับเอาจากพระเยซูคริสต์ฝ่ายวิญญาณของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงครบถ้วนสมบูรณ์ 100% แต่สิ่งที่พระเจ้าเองกำลังผ่านขบวนการในการสอนเราก็คือผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ข้อ1บอกว่าให้เราถวายตัวที่เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่มีชีวิตให้กับพระเจ้าและพอข้อที่2ต่อมาบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคำว่าจิตใจในตอนนี้นะพี่น้องหมายถึงแนวคิดของเราหมายถึงสิ่งที่มันมีผลต่อพฤติกรรมของเรามันมีผลต่อคำพูดมันมีผลต่อคำพูดของเราพี่น้องนั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เราคิดจะส่งออกมาผ่านทางคำพูดพัดลมจะเข้าเสียงนี่ไหมครับไม่เป็นไรเนาะเปิดตัวนู้นก็ได้ครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดเพราะว่าร้อนก็อดเอาร้อนก็อดเอาสิ่งที่เราคิดมันจะออกมาทางคำพูดกระบวนการเนี่ยพี่น้องลองคิดตามไปดีๆการที่เราเชื่อในใจผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อมีคนเป็นพยานให้เราในเรื่องข่าวประเสริฐเราตอบสนองสิ่งที่ฟังจากข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจเรายอมรับข่าวประเสริฐและเราก็สารภาพออกมาผ่านการอธิษฐานเป็นคำพูดและพระเจ้าก็ถือว่าบรรทัดฐานตรงนั้นความรอดเราได้รับผลประโยชน์เราได้รับสติปัญญาเราได้รับชัยชนะเราได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้รับกำลังจากพระองค์เราได้รับนี่คือผลประโยชน์แต่สิ่งที่ทำให้เราเองได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตในตอนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากครับถ้าหากว่าเราเข้าใจในตอนนี้เราจะเห็นว่าพระคำของพระเจ้าในตอนนี้พูดถึงสิ่งที่มันสำคัญมากคือคำพูดพระเจ้าใช้คำพูดเพื่อสื่อสารกับคนของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ใช้คำพูดของผู้แบ่งปันที่จะส่งผ่านถ้อยคำความจริงของพระเจ้าออกไปยังชีวิตของเราพระเจ้าใช้คำพูดในการสร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้และพระเจ้าก็ใช้คำพูดในการที่จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นพระคำของพระเจ้าในปฐมกาลบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสว่างก็เกิดขึ้นถ้าพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นคนชอบธรรม
สิ่งที่เกิดขึ้นเราชอบทำพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระวาทะวาทะคือถ้อยคำถ้อยคำคือคำพูดของพระเจ้า2ติโมธีบทที่3ข้อ16 17จึงบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าคำว่าดลใจหมายถึงว่าพระเจ้าเองนั้นได้พูดผ่านผู้เขียนออกมาพระคำของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดของพระเจ้าที่มันจะส่งพลังถึงชีวิตของเราคนที่มีความเข้าใจและมีสติปัญญาจึงต้องจดจ่ออยู่กับถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อพระเยซูพระองค์ปรารถนาอยากให้สาวกติดตามพระองค์สิ่งที่พระเยซูพูดก็คือจงตามเรามาเมื่อพระเยซูจะขับผีออกสิ่งที่พระเยซูใช้ก็คือคำพูดที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจและสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาอยากจะสอนสาวกว่าพลังของคำพูดมันมีพลังมากเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่เราเองเข้าใจและคุ้นเคยก็คือเมื่อต้นมะเดื่อไม่ออกผลสิ่งที่พระเยซูก็คือใช้คำพูดเมื่อพระเจ้าเรียกคนของพระเจ้าหลายๆครั้งและยกตัวอย่างชีวิตของกิเดโอนกิเดโอนเป็นคนที่หวาดกลัวกิเดโอนเป็นคนที่ไม่กล้ากิเดโอนเป็นคนที่ความกลัวนั้นครอบงำอยู่ในชีวิตของเขาเรารู้ได้อย่างไรเขาไปย่ำองุ่นในบ่อเพื่อจะหลบซ่อนตัวแต่สิ่งที่พระเจ้าเองใช้ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาและทูตของพระเจ้าพูดกับกิเดโอนคำพูดที่พูดก็คือบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพี่น้องนี่คือพลังของคำพูดและกิเดโอนเองจากคนที่กลัวกลายมาเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องเพื่ออยากจะให้เราตระหนักว่าพลังของคำพูดเนี่ยมีความสำคัญมาก The power of words ก็คือพลังของคำพูดเนี่ยมันสำคัญมากแล้วมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญคือเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงภายในของเราพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าความรักที่เรามีต่อพระเยซูความรักที่เรามีต่อข่าวประเสริฐความรักที่เราเองนั้นเห็นด้วยกับพระเจ้าในถ้อยคำของพระเจ้าเราก็จะพูดออกมาเป็นภาษาของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเราดูจากข้อที่20พี่น้องเราดูในข้อนี้พระคำของพระเจ้าบอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันประการแรกเรามีโอกาสได้มาดูด้วยกันผลกระทบจากหรือว่าอิทธิพลของคำพูดมันมีอิทธิพลอะไรบ้างสุภาษิตบทที่12ข้อ18เพราะฉะนั้นครูใจมีโอกาสได้อ่านเลยนะครับชีวิตและความตายอยู่ในอำนาจของลิ้นหรือคำพูดวันนี้เนี่ยสำคัญพี่น้องเราทำงานเราก็ต้องใช้การสื่อสารและคำพูดเราอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องใช้คำพูดเราสอนหลานเราก็ต้องใช้คำพูดเราสอนลูกของเราก็ต้องใช้คำพูดคุณครูจะสอนนักเรียนก็ต้องใช้คำพูดเหมือนกันคำพูดจึงเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่ง
กำลังที่จะฟังละว่าคำพูดที่สื่อสารออกมานั้นเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราตอนนี้ชัดเจนก็คือว่าเราจะพูดให้เขามีชีวิตหรือเราจะพูดให้เขาเองนั้นแย่ลงนี่คือผลที่เกิดจากคำพูดของเราแต่สิ่งที่เราเองเรียนรู้ก็คือทุกครั้งที่พระเจ้าพูดชีวิตของเราจำเริญขึ้นชีวิตคนนั้นได้รับการหนุนใจชีวิตคนนั้นรับการปลดปล่อยจากความกลัวไปสู่ความกล้าเอเมนไหมครับจากคนที่กลัวเป็นคนที่มีความเชื่อจากคนที่ไม่กล้ากลายเป็นคนที่มีความกล้าหาญจากคนที่พูดไม่เป็นพระเจ้าสามารถที่จะทำให้เขานั้นมีถ้อยคำที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่คือคำพูดจึงเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะไปทางซ้ายหรือเราจะย้ายไปทางขวาทางขวาคือทางชีวิตทางซ้ายคือความตายขึ้นอยู่กับความเข้าใจในถ้อยคำของพระเจ้าและเมื่อเราเข้าใจความจริงว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องเนี่ยยิ่งสำคัญเราจึงต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดพบไหมครับสุภาษิต12ข้อที่18มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ว้าวลิ้นของปราดปราดคือใครปราดคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจมีสติปัญญาของพระเจ้าชีวิตของปราดชีวิตของคนที่มีความรู้และคนที่เป็นปราดในสายตาของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมคือใครไม่ใช่คนที่จบด็อกเตอร์ไม่ใช่คนที่มีวุฒิการศึกษาหลายใบแต่คำว่าปราดหรือว่าผู้รู้ในสายตาของพระเจ้าคือชีวิตของผู้เชื่อเพราะทำไมพูดอย่างนั้นพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งบอกว่าพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์และมีบุตรมนุษย์ใครบ้างที่ฉลาดแสวงหาพระเจ้าเอเมนไหมครับคนที่แสวงหาพระเจ้าคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าจึงเป็นปราดในสายตาพระเจ้าและถ้าหากว่าพระเจ้าบอกเขาเป็นปราดพี่น้องจะให้เขาเป็นอะไรไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เมื่อพระเจ้าบอกถูกสิ่งนั้นคือถูกเมื่อพระเจ้าบอกว่าสิ่งนั้นคือผิดยังไงก็ผิดต่อให้โลกทั้งโลกบอกว่าสิ่งนั้นมันถูกมันก็คือผิดถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างมาชายและหญิงพระเจ้าสร้างมาชายและหญิงไม่มีโรเบิร์ตที่แต่งงานกับฟิลิปไม่มีแซนนี่แต่งงานกับฮันนาไม่ใช่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างชายและหญิงเอเมนไหมครับเพราะเวลานี้ถ้าพี่น้องสมัครอะไรที่มันผ่านโซเชียลนะพี่น้องเขาจะถามความหลากหลายทางเพศตอนนี้เนี่ยสับสนมากเลยว่าไม่รู้ใครเป็นใครเพศอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่กำลังสื่อสารก็คือคนกำลังสับสนคนกำลังให้คุณค่าของสิทธิมนุษยชนเกินเลยที่พระเจ้าพระเจ้าได้บอกไว้คนกำลังเอาแนวคิดของตนเองเนี่ยเป็นหลักมากกว่าเอาความคิดของพระเจ้าเป็นหลักแต่ความคิดที่เราจะต้องยึดคือความคิดของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่เป็นปราดและลักษณะของปราดลักษณะของผู้เชื่อลักษณะของคริสเตียนลักษณะคนที่มีพระเยซูอยู่ในชีวิตลักษณะของคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตสิ่งนั้นก็คือคำพูดนำการรักษามาให้เอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าคำพูดนำการรักษามาให้รักษาอะไรรักษาสิ่งที่อยู่ภายในรักษาอะไรรักษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระหว่างสามีภรรยาระหว่างลูกกับภรรยากับแม่ระหว่างสามีกับภรรยาระหว่างเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมงานระหว่างคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชากับคนที่เป็นนายจ้างระหว่างใครอีกระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนอันนี้สำคัญมาก
เราต้องเป็นคนที่ตั้งใจเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งใจว่าเราจะเป็นปราชญ์ไม่ใช่คนที่พูดพล่อยๆแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาที่รู้จักวาระเวลาในการพูดถ้าเราพูดในเวลาที่เหมาะสมพี่น้องนักขายก็จะได้ขายสินค้ายกตัวอย่างเช่นเขากำลังทะเลาะกันตอนที่อยู่ในบ้านถ้าพี่น้องเป็นนักขายพี่น้องจะเข้าไปตอนนั้นไหมครับถ้าคนไหนเข้าไปพี่น้องเจอกรณีที่สามแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปในตอนที่เขาเองนั้นโอกำลังมีจังหวะที่มันโอเราดูแล้วเนี่ยจังหวะที่ดีแล้วเราเข้าไปพูดเราเห็นโล่ในบ้านของเขาเราเห็นความสำเร็จของเขาแล้วเราก็ดึงตรงนั้นมาเพื่อที่จะเปิดใจเขาเราชมเชยเขาไม่ใช่ยอเขานะพี่น้องแต่ชมเขาโอกาสที่เราจะได้ขายนั้นก็มีสูงมากนี่คือการใช้คำพูดที่เหมาะสมแต่ถ้าว่าเราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมพี่น้องกำลังจะปิดการขายได้พอเราพูดประโยคหนึ่งที่มันผิดขึ้นมาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ขายเลยนี่คือคำพูดจึงสำคัญมากดังนั้นก่อนที่เราจะพูดเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าอย่าใช้อารมณ์นำหน้าแต่ให้เราให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดปากเราให้พระเจ้านำเราเอเมนไหมครับเพราะอารมณ์เนี่ยพี่น้องมันจะทำลายความสัมพันธ์ในขณะที่เรากำลังโอ้โหอารมณ์หุนหันพลันเล่นพี่น้องคำพูดที่ออกมาเนี่ยพี่น้องมันจะส่งผลเสียทันทีเลยดังนั้นเนี่ยขอพระเจ้าประทานชีวิตวัยในการช้าในการช้าในการพี่น้องแปลกมากเลยเขาบางมีข้อนี้พูดกับโกรธนี่มันอยู่ใกล้กันแต่พระเจ้าบอกว่าติดเบรกทั้งสองอันนี้แต่ให้ไปเหยียบคันเร่งอันไหนครับฟังขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าติดเบรกเลยทั้งอะไรโกรธและพูดแต่ให้เราไปเหยียบคันเร่งก็คือฟังเยอะๆและลักษณะที่ดีของผู้เลี้ยงนะครับบทบาทของการให้คำปรึกษาสำหรับพี่น้องของเราลูกเกดของเราคือฟังเขาพูดมาข้อมูลยังไม่เต็ม10เนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งพูดไม่ใช่เขาพูดอ้าปากเห็นลิ้นไก่แล้วคือพี่น้องจะไปรีบเห็นลิ้นไก่ทำไมฟังเขาก่อนฟังให้มันจบการก่อนแล้วถ้าเราจะให้ดีเราต้องฟังหลายๆคนด้วยเอเมนมั้ยครับฟังเขาก่อนพี่น้องผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือฟังมีพี่น้องบางคนพี่น้องบางพูดกับผมบางที3ชั่วโมงผมก็ยังต้องนั่งฟังหลายคนก็มาพูดบางครั้งเนี่ยพูดในสิ่งที่เราเข้าใจแต่สิ่งที่เราเรียนรู้คือฟังเพื่ออะไรครับฟังเพื่อเราจะได้ข้อมูลฟังเพื่อเราจะสามารถตัดสินใจบนข้อมูลได้อย่างถูกต้องถ้าเราเป็นคนที่พูดโดยที่ไม่มีใครฟังเลยแล้วพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องว่าสงครามน้ำลายเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรณีในครอบครัวเท่านั้นนะพี่น้องกรณีในระดับที่มันเป็นมหาภาคที่มันใหญ่ขึ้นระดับประเทศระดับทวีปเนี่ยคือพูดเยอะไม่มีคนฟังและลักษณะของคนที่เป็นปราชญ์ก็คือคำพูดนั้นนำการรักษามาเอเมนไหมครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้ากำลังทำกิจอยู่ในเราต่อให้พี่น้องจะรู้หรือไม่รู้หรือไม่รู้สึกอะไรพระ
ระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเราเป็นกระบวนการที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงเราและสิ่งที่เราต้องตอบสนองคือร่วมมือกับพระเจ้าเอเมนไหมครับและสิ่งหนึ่งที่เราต้องร่วมมือก็คือบังคับลิ้นของตนเองคำพูดของเราเวลาผมคุยกับลูกชายพี่น้องบางทีผมก็พยายามที่จะอธิบายแต่ลูกชายก็พยายามสวนผมยังบอกว่าเดี๋ยวฟังพ่อก่อนบางทีก็ต้องพูดอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะอะไรในบ้านผมเนี่ยมีแต่นักพูดทั้งนั้นเลยพี่น้องพูดเก่งกันทุกคนและคนที่ฟังคืออะไรครับผมจะฟังตอนนี้ก็คิดว่าหลายคนก็คงจะต้องฟังเยอะขึ้นแต่ลูกสองคนก็เป็นนักพูดผมก็ไม่รู้ได้มาจากไหนนะพี่น้องแต่คงได้มาจากตั้งแต่ผมใช้เวลากับเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเวลาผมเองยกพระคัมภีร์เข้ามาสักข้อหนึ่งในการใช้เวลาในวันเสาร์ตอนเช้าสิ่งที่ผมเองหลังจากพาร้องเพลงนมัสการแล้วก็คือผมก็จะให้พระคัมภีร์มาข้อหนึ่งแล้วผมก็จะบอกว่าจากพระคัมภีร์ข้อนี้ลูกคิดยังไงลูกตีความยังไงคนโตก็จะพูดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้คนลองพูดแล้วเราก็มาดิสคัสกันก็เลยเก็บเกี่ยวผลมาจากตรงนี้พี่น้องคือเป็นนักพูดหมดเลยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พูดอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าข้อที่2ครับสุภาษิตบทที่15ข้อที่4เจอไหมครับพระเยซูเองพี่น้องให้ความสำคัญเรื่องคำพูดมากพระองค์บอกว่าถ้าเราเองมีความเชื่อถ้าสั่งสิ่งนั้นมันออกไปจากชีวิตของเราที่บอกว่าภูเขามันก็จะเลื่องไปลงทะเลแต่มันเป็นภาพเปรียบเทียบว่าถ้าเราเองใช้สิทธิอำนาจและความเชื่อที่เรามีสั่งให้ปัญหาออกไปจากชีวิตของเรานั่นคือเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจและมันก็จะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับอ่ะเชิญเลยครับสุภาษิต15ข้อที่4นะคะลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลกแตรงทำน้ำใจให้แตกสลายขอบคุณครับลิ้นที่สุภาพทำให้มีชีวิตแต่ลิ้นที่ตลกแตรงขึ้นนำไปสู่การทำลายพระคำของพระเจ้าตอนนี้กำลังพูดอะไรครับที่เราเข้าใจง่ายๆเลยคำพูดที่สุภาพทำให้คนนั้นมีกำลังใจคำพูดที่ถ้อยคำไม่ว่าจะสามีพูดกับภรรยาภรรยาพูดกับสามีเราต้องนำเอามาใช้ในชีวิตนะครับต้องเรียนรู้พี่น้องนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมเองได้รับการสอนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ที่เคยสอนให้เรียกคู่สมรสเราหรือภรรยาแล้วว่าที่รักไม่มีใครโอ้โหเลยช่างพงเรียกไม่โอว่าที่รักเอเมนไหมครับเอ้าทำไมอ่ะมันทำไมหวานขนาดนั้นก็หวานสิเพราะอะไรครับถ้าเราจะอยู่กันอีกตั้งหลายปีและไม่พอไปบนสวรรค์ยังเจอกันอีกเอเมนไหมครับไม่ใช่ไปพูดหวานกับคนอื่นโอ้คนข้างบ้านจะพูดดีพูดเพราะแต่พอมากับภรรยาเราอีแก่บ้างอันไอสิ่งที่มันไม่ควรมากอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่เราเองเนี่ยไปให้ความสำคัญกับคนอื่นแล้วเราไม่ฟังคนอื่นมาตลอดแต่คนที่อยู่ข้างกายเราไม่ฟังเลยแล้วไปถามความเห็นคนอื่นแต่เราไม่ถามเลยความเห็นของคนที่อยู่ข้างกายซึ่งรักเรายามเจ็บป่วยก็เราดูแลไม่ได้เห็นความสำคัญเราเลยแต่บอกคิดยังไงแต่ไม่ถามเราเลยว่าคิดยังไงเนี่ยสำคัญนะพี่น้องครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญคริสตจักรจะจำเริญและเกิดผลได้
ทางฝ่ายในครอบครัวต้องสนับสนุนกันและกันเอเมนไหมครับลูกทำได้ลูกแม้ลูกเองนั้นผิดพลาดนะแต่ลูกรู้ไหมลูกเป็นคนที่พระเจ้าจะสร้างชีวิตของลูกนี่คือคำถ้อยคำที่เราจะต้องพูดออกไปกับคนที่เรารักเขาไม่ได้พูดทีไรเราก็พูดสิ่งที่มันเป็นความจริงที่มันเองไปตอกย้ำเหมือนเราเอาค้อนไปตีตะปูแล้วก็ตีเข้าไปในจุดที่มันเป็นข้อบกพร่องของเขาใช่เราเองต้องเตือนสติคนที่อยู่ภายใต้การดูแลและลูกของเราและหลานของเราและคนที่เป็นสามีภรรยาเราด้วยแต่สิ่งที่มากกว่าการเตือนคือต้องเตือนประกอบด้วยความรักที่มันเป็นความรักที่มาจากภายในชีวิตของเราที่เรารู้จักพระเจ้าพี่น้องเรามาเริ่มต้นใหม่กันที่เราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นการพูดของเรานั้นทำให้คนนั้นมีกำลังคนที่ไม่เคยรับใช้พระเจ้าอยากจะรับใช้พระเจ้าคนที่ไม่เคยประกาศอยากออกไปประกาศคนที่ไม่เคยอยากจะสอนคนอยากจะสอนคนอยากจะสร้างคนคนที่ไม่เคยอยากจะมีส่วนในการแบ่งปันสิ่งดีต่างๆให้กับคนอื่นแต่เราพูดให้เขาหนุนใจแล้วให้เขารู้จักที่จะเรียนรู้และเริ่มต้นและเริ่มก้าวแรกในสิ่งดีต่างๆนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ากำลังบอกให้เราทำอย่างนี้ในการที่เราเองนั้นเป็นครอบครัวด้วยกันเราเองต้องเตือนสติแน่ถ้าว่าพี่น้องของเราบางคนทำไม่ถูกต้องแต่เราเตือนด้วยความรักและคาดหวังว่าเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเชื่อครับไม่มีใครเลยที่ผมบูนเพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่มีข้อบกพร่องเลยผมเป็นคนหนึ่งละผมเองเนี่ยมีข้อบกพร่องมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองเนี่ยก็ยังใช้คนที่มีข้อบกพร่องและเราเองทุกคนมีข้อบกพร่องแต่เราเองมันหนุนใจชูกำลังสนับสนุนเพื่อเราเองนั้นจะเติบโตไปพร้อมกันและรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันเอเมนไหมครับ yeah. นี่คือสิ่งที่เราต้องให้กำลังใจหนุนใจกันไปด้วยกันผมจึงบอกพี่น้องบอกว่าวันที่เราทุกข์ยากลำบากเราก็อยู่ด้วยกันวันที่เราหิ้วปูนเราก็หิ้วด้วยกันวันที่เราประสบความสำเร็จเราก็ต้องร่วมเฉลิมในความสำเร็จด้วยกันไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวเราต้องให้เขาเองรู้ว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและเราจะไม่ขาดจากกันเอเมนไหมครับแม้นคนในสมาชิกในครอบครัวเราเองอาจจะมีพลั้งพลาดบกพร่องหรือเขาเองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไม่เป็นไรครับเราพยุงเขาขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของเราซึ่งเป็นเรียนแบบหัวใจผู้เลี้ยงของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่คำพูดเริ่มต้นคำพูดเริ่มต้นเปลี่ยนคำพูดเราที่เราเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราพยายามแต่เราเปลี่ยนเพราะว่าเรารู้ว่าวิถีชีวิตของคนที่เป็นลูกพระเจ้าเขาจะเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนความคิดสำแดงชีวิตออกมาลักษณะที่แท้จริงของตัวตนใหม่ของเขาเอเมนไหมครับนั่นก็คือตัวตนในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าประการที่สองครับผลของคำพูดหรือลิ้นที่พูดด้วยสติปัญญามันมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างในข้อนี้พระคำของพระเจ้าบอกว่าท้องของเขาจะอิ่มหรือท้องจะอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่คำพูดกำลังสื่อถึงว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีผลและผลของการพูดอย่างมีสติปัญญาของพระเจ้าเนี่ยเราจะได้เก็บเกี่ยวผลนั้นเอเมนไหมครับเราจะได้เก็บเกี่ยวผลนั้นพี่น้องถ้าเกิดสมมติว่าสามีภรรยาอยากให้ภรรยาพอใจถ้าเราล้างถ้วยล้างจานให้ภรรยาเราก็อาจจะได้คะแนนอาจจะเกือบจะเต็ม10แต่ถ้าเราพูดบอกว่าโอ้วันนี้เนี่ยดูดีมากเลยพี่น้องอาจจะกดไลค์เนี่ยแทบไม่ทันเลยเพราะว่าเขาจะให้มาอาจจะเต็ม10ด้วยซ้ำไปเป็นคำพูด
เอเมนไหมครับคำพูดและคนที่เขาเองพี่น้องมันมีหนังสือมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลป์ศิลปะการพูดศิลปะการจูงใจของเดลคาร์เนกี้ซึ่งก็มีข้อคิดดีๆให้กับเราแต่ผมเองนั้นกำลังจะบอกว่าถ้อยคำความจริงของพระเจ้าที่เราเรียนรู้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยที่เราจะเริ่มต้นมีสติปัญญาในการพูดเอาละพี่น้องยกตัวอย่างอย่างคนนั้นเนี่ยเขาหุ่นที่มันเป็นแบบว่าสมบูรณ์พูนสุขมากแล้วภรรยาแทนที่จะเรียกเขาแบบสุภาพอาจจะแบบคุ้นเคยกับทางอื่นมาคือแทนที่จะเรียกชื่อเขากับเรียกชื่อว่าหมูบ้างควายบ้างวัวบ้างสามีจะชอบใจได้ไหมไม่ชอบหรอกพี่น้องเราก็ต้องมีสติปัญญาในการพูดพูดเพื่อที่ทำให้ลูกของเรานั้นมีกำลังใจพูดให้สามีของเรานั้นมีกำลังใจเนี่ยสำคัญที่ทำงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องหนุนใจพูดถ้อยคำถ้าเกิดว่าเราเองพูดออกไปแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีก็เงียบดีกว่านี่คือผลของการที่ใช้คำพูดที่มีสติปัญญาสุภาษิตบทที่16ข้อ24ว่ายังไงครับสุภาษิตบทที่16ข้อ24ถ้อยคำแช่มชื่นเหมือนรวมน้ำรวมพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายอาเมนค่ะถ้อยคำที่แช่มชื่นเป็นอะไรครับคือมันหวานเหมือนน้ำพึ่งแหละเป็นอะไรต่อไปหวานแก่จิตวิญญาณไม่ใช่ขนมหวานลอดช่องสิงคโปร์นะพี่น้องแต่ถ้อยคำที่พูดเจือปนด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนหวานเนี่ยพี่น้องมันจะทำให้คนที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยละลายความโกรธเกลี้ยวได้เลยถ้าสมมติว่าเอาเราขับรถไปมีคันหนึ่งมาปาดหน้าเราและเขาลงมาเตรียมที่จะแบบว่าโอ้โหโมโหกระฟัดกระเฟียดเราพูดกับเขาดีๆขอโทษเขาพี่น้องคิดว่าบรรยากาศอะไรจะเกิดขึ้นจากการที่โกรธเนี่ยมันจะลดทอนลงมาเยอะเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราต้องขอพระเจ้าให้เราเองเนี่ยตระหนักในความจริงนี้และพูดอย่างมีสติปัญญาของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับสุภาษิตบทที่15ข้อที่1กักขระเร้าโทสะกักขระเร้าโทสะกักขระคืออะไรหยาบคายคำพูดหยาบคายคำพูดที่แบบตั้งป้อมแล้วจะมีเรื่องยิ่งมันเป็นไงครับเติมน้ำมันลงไปในไฟที่กำลังลุกเลยโอ้โหด่ามาแรงใช่ไหมแรงกลับกว่าหน้าด้านกว่าใช่ไหมอันนี้จะด้านกว่าอีกมันไม่ใช่พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าสอนเราตอนนี้ก็คือคำพูดที่อ่อนหวานแต่พี่น้องไม่ใช่เราอ่อนหวานจากคำพูดแต่ไม่ได้มาจากข้างในนะครับเพราะบางครั้งได้มีคำพูดที่อ่อนหวานและหลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ไม่ใช่วิถีชีวิตของลูกพระเจ้าเราอ่อนหวานเพราะว่าเป็นผลพระวิญญาณจากชีวิตภายในของเราถ้าเราอ่อนหวานแต่ปากแต่ข้างในของเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงกำลังบอกว่าเราเสียแซงถ้าสุภาษิตใดก็คือมือถือสากปากถือศีลแต่สิ่งที่พระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้ากำลังสอนเราตอนนี้ก็คือสิ่งดีที่อยู่ข้างในเราที่เป็นความรักของพระเจ้า
ที่เป็นผลพระวิญญาณของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23มันเป็นสิ่งที่มันผุดขึ้นมาจากภายในที่เราเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่มันมีฤทธิ์เดชมันมีพลังก้าวข้ามความจำกัดของมนุษย์ออกไปนั่นคือผลของพระวิญญาณของพระเจ้าถามว่าผลพระวิญญาณของพระเจ้ามีอยู่ในเราทุกคนไหมมีแล้วตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าแต่เมื่อเราให้ความร่วมมือสิ่งนั้นมันจะพุ่งขึ้นออกมาความรักของพระเจ้าพุ่งออกมาความดีของพระเจ้าพุ่งออกมาความปราณีของพระเจ้าพุ่งออกมาการบังคับตนพุ่งออกมาความอดกั้นใจพุ่งออกมาความสุภาพอ่อนน้อมพุ่งออกมาทุกคนมีผลของพระวิญญาณแต่เราเองซึ่งเป็นคนนั้นเนี่ยจะต้องร่วมมือในการที่จะเปิดสิ่งเหล่านั้นออกมาในชีวิตของเราหลายครั้งเราเข้าใจบอกว่าผลพระวิญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามอย่างหนักในการเป็นคริสเตียนที่ดีเราต้องมีความรักเราต้องมีความประณีเราต้องมีความดีเราต้องมีความอดกั้นใจอันนี้เป็นการงานของการพยายามของมนุษย์ไม่ใช่ความจริงที่พระเจ้ากำลังบอกเราความจริงที่พระเจ้ากำลังบอกเราคือฝ่ายผลของพระวิญญาณคือไม่ใช่ฝ่ายผลของการพยายามคือไม่ใช่คนละเรื่องกันพระคัมภีร์ว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยไม่ใช่ความพยายามแต่เป็นผลของพระวิญญาณที่อยู่ภายในและเมื่อคนนั้นร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตสำแดงความรักสำแดงความสุภาพอ่อนน้อมออกมาไม่ใช่เป็นการเสแสร้งแต่เป็นผลที่เรายอมร่วมมือกับพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับฝึกพี่น้องเราต้องฝึกในการที่จะพัฒนาสติปัญญาในการพูดฝึกอย่างไรจดจ่ออยู่ในถ้อยคำพระเจ้าดูถ้อยคำพระเจ้าดูว่าพระเจ้าเนี่ยพูดอะไรยังไงกับเรื่องการพูดแล้วก็ทำตามนั้นด้วยความเชื่อพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเมื่อเราทำอย่างนี้เราจะเริ่มมีกำลังเราจะเริ่มเห็นการบังคับตนของเราในการพูดเนี่ยพัฒนาขึ้นพระเจ้าที่อยู่ในเราที่ทำกิจอยู่ในเราก็จะทำให้เราเองนั้นเห็นสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันเกิดดอกออกผลมากขึ้นในชีวิตของเราคำพูดของเราก็จะกลายเป็นคำพูดที่ไม่เหมือนเดิมเลยเมื่อปีที่แล้วเมื่อ6เดือนที่แล้วเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเราเชื่อในความจริงของพระเจ้าเชื่อในการเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อในคำพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าเหมือนกับดาวิดที่พูดกับโกลิแอธพี่น้องท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกสัตว์แต่ข้าพเจ้ามาหาพระเจ้าด้วยพระนามของพระเจ้าจอมโยธาคำพูดนี่มันสำคัญเลยพี่น้องดาวิดยึดคำพูดในพันธสัญญาของพระเจ้าเราก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องยึดพระสัญญาพันธสัญญาของพระเจ้าและโดยพันธสัญญานี้มันอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าอยู่แล้วอย่าไปเอาวิธีการพูดของข้างนอกมาใช้ที่มันตรงข้ามกันกับความเป็นลูกพระเจ้าอย่าไปเอาคำพูดของยูทูบเบอร์
ที่เป็นไอดอลของเรามาเป็นสไตล์การพูดของเราแต่ให้เราเอาวิถีคำพูดของพระเจ้ามาเป็นวิถีคำพูดของเราพูดเต็มไปด้วยความเชื่อความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเชื่อร่วมกันถ้าคริสเตียนหรือผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานขอความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันแต่ไม่เคยพูดในภาษาแห่งความเชื่อในถ้อยคำความจริงของพระเจ้าอธิษฐานจนหัวเข่าด้านก็ไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันเพราะความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันมันไม่ได้เกิดมาจากถ้อยคำอธิษฐานอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดมาจากภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาเดียวกันนั่นคือภาษาแห่งความจริงของพระเจ้าและเป็นภาษาแห่งความเชื่อเอเมนไหมครับปฐมกาลบทที่11เรื่องหอบาเบลเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้อย่างดีเลยว่าตอนที่เขากำลังจะสร้างหอบาเบลเขาเพื่อที่จะสร้างให้มันสูงเสียดฟ้าขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์และพี่น้องถ้าพระเจ้าเองไม่ได้มาทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายนะพี่น้องอาจจะสำเร็จเลยเพราะอะไรครับเอาปูนมาเอาอิฐมาเอาทรายมาเอานู่นมาพูดกันรู้เรื่องแต่หลังจากที่ท่าทีแรงจูงใจของเขาไม่ถูกต้องเนี่ยพระเจ้าจึงไม่ได้สนับสนุนสิ่งนี้พระเจ้าให้ภาษาของเขานั้นพูดกันไม่รู้เรื่องบอกเอาปูนมาอันนี้เอาหินมาเลยยกหินมาเลยเป็นเข่งเลยพูดกันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยไปๆมาพอพูดกันไม่รู้เรื่องใช้กำลังนะทีนี้มันก็วุ่นวายหอบาเบลก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นหอบาเบลได้ต่างคนก็ต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกครอบครัวเหมือนกันภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาเดียวกันภาษาอะไรครับภาษาแห่งความรักภาษาแห่งความเชื่อภาษาแห่งการหนุนน้ำใจภาษาที่จะช่วยทำให้คนในครอบครัวเรานั้นมีกำลังขึ้นรักพระเจ้ามากขึ้นเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นหลานของเราก็อยากจะติดตามพระเจ้าลูกของเราก็จะติดตามพระเจ้าพอฟังคำพูดของเราทีไรว้าวโอ้พระเจ้าทำไมสุดเยี่ยมจริงๆครูคนนี้ทำไมยอดเยี่ยมจริงๆเลยไม่เหมือนครูคนอื่นเลยครูคนนี้อาจจะไม่ว้าเก่งแต่มีถ้อยคำของพระเจ้าที่ทำให้เขาเองฟังแล้วรู้สึกว่าเด็กอยากจะเข้าไปหาเด็กเขารู้สึกมีกำลังใจเขาอาจจะไม่ได้รับกำลังใจจากบ้านแต่มาที่โรงเรียนว้าวครูคนนี้เป็นกำลังใจสำหรับเขาเราน่าจะเป็นคนนั้นที่เริ่มต้นให้ถ้อยคำของพระเจ้าส่งผ่านจากริมฝีปากของเราออกไปฝึกพี่น้องเริ่มฝึกความเชื่อในการที่จะเชื่อตามถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในเรื่องการพูดถ้าเราไม่ฝึกเราไปเรียนแบบคำพูดของข้างนอกมาเราก็จะเก็บเกี่ยวและผลที่เกิดขึ้นนะพี่น้องไม่มีผลดีเลยผมขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนบรรยากาศในบ้านที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือบรรยากาศที่มีการทะเลาะเบาะแว้งผมไม่ชอบเลยผมไม่รู้ว่าพี่น้องชอบหรือเปล่าหรือพี่น้องบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันจะตายเดี๋ยวตะหลิวบินจานบินคกบินมันนี่ออกผมไม่ชอบเลยแล้วผมก็ตั้งใจเลยว่าถ้าผมมีครอบครัวนะผมจะไม่ให้มันตะหลิวบินจะไม่ให้คกบินจะไม่ให้จานบินแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่เริ่มการทะเลาะแต่จะเริ่มสร้างสันติสุขเอเมนไหมครับ yeah. เราต้องเป็นคนที่หวานสันติสุขของพระเจ้าอย่าเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นชอบค
ุ้ยเขี่ยหาตะเข็บขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้บรรยากาศในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานหรือในที่ต่างๆมันกระเจิดกระเจิงแต่ต้องเป็นบรรยากาศที่ว้าวอยู่กับที่นี่แล้วโอ้ยอยากมีความสุขโอ้มันสุดยอดจังเลยไม่ใช่บ้านไม่มีความสุขคนเด็กวัยรุ่นก็เลยไปครับไปหาความสุขที่ไหนครับบาร์โอเอซิสไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรรู้สึกว่าไม่มีใครมาจมให้ไม่ใครบ่นให้พี่น้องบ้านต้องเป็นที่ที่เต็มไปด้วยคำพูดที่มีสติปัญญาของพระเจ้าโดยเฉพาะพ่อโดยเฉพาะแม่ถ้าเราอยากเห็นลูกของเราเติบโตในความสมบูรณ์ในความที่เราอยากจะให้เขาเกิดความมั่นใจเราต้องมีถ้อยคำของพระเจ้าลงไปในใจของเขาฝังรากลึกลงไปในชีวิตของเขาวานสิ่งเหล่านั้นลงไปในชีวิตของเขาให้มากขึ้นถ้ามันมีอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าแต่เราต้องมากขึ้นภาษาที่สังคมของเราชอบอารวาสใช้ก็คือการบูลลี่ตัวเตี้ยตัวดำไอ้ตัวนู่นนี่นั่นไอ้ผอมไอ้อ้วนไอ้โอ้โหเติมไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วพูดนะพูดนะพูดนะดำขี้ลี่บูลลี่บูลลี่ยิ่งหนักไปกว่านั้นนะบางคนเนี่ยเห็นเขายากจนไม่คบหาก็มีนี่คือสังคมที่รอให้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงโดยสำแดงความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่แหละเพื่อเขาจะได้เห็นว่าลูกพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากคนเหล่านั้นเอเมนไหมครับถ้าลูกของพระเจ้ายังเหมือนเดิมเราจะมาเดินกับพระเจ้าทำไมเขาพูดอะไรมาแล้วก็ต้อยไปกับเขาเขานินทาก็เราก็แจมไปกับเขาด้วยไม่มีประโยชน์เลยครับที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องสำแดงความลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่มันแตกต่างจากโลกนี้จนเขาแปลกใจว่าโอ้เจ้ายังเป็นสนีแต่ก่อนเจ้าบ่เป็นอย่างนี้อันยังเจ้าจังเป็นอย่างนี้เจ้าดีขึ้นเจ้ามีหยังไปนะเจ้าคือมีความสุขเป็นอย่างไหนบ่ค่อยเด้เราจะได้มีโอกาสพูดเรื่องราวพระเจ้าได้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับคำพูดก็เปลี่ยนไปท่าทีก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีการเลี้ยงลูกก็เปลี่ยนไปคนอื่นเขาอาจจะเลี้ยงด้วยวิธีอื่นเลี้ยงด้วยลำแข้งด้วยเลี้ยงลำขาตบฝ่ามืออรหันต์แต่เราเองต้องเป็นลูกของพระเจ้าที่สำแดงความรักของพระเจ้าต่อลูกต่อหลานของเราแทนที่เราจะจมเอาเขามากอดพระเจ้ารักหนูนะโตขึ้นหนูพระเจ้าจะนำชีวิตของหนูนะสอนเขาพระเจ้ารักหนูถ้าหนูรู้จักพระเจ้านะหนูชีวิตจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขถ้าเขาทำผิดเตือนสติเขาแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่ทุกครั้งตอนที่ผมตีลูกจนลูกมันสามารถรู้จักว่าโปรเซสจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตีเสร็จปั๊บสิ่งที่ผมทำคือเอาเขามากอดแล้วก็บอกเขาว่าที่พ่อตีเนี่ยพ่อรักนะพ่ออยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ลูกสองคนเนี่ยพี่น้องเมื่อมีปัญหาไม่ได้วิ่งหนีผมเลยเขาวิ่งเข้ามาหาเสมอเพราะเขามั่นใจว่าพ่อเนี่ยยังยอมรับเขาได้เสมอนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ดีกว่าพี่น้องนะแต่ผมกำลังบอกว่าผมเอาความจริงจากพระวจนะของพระเจ้ามาใช้ในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวนะครับและผมเองก็อยากจะให้พี่น้องอาจจะทำได้ดีกว่าผมอีกพี่น้องเอาจากถ้อยคำของพระเจ้านะมาใช้สำแดงความรักกับลูกให้กำลังใจเขา
แน่นอนถึงเราพยายามจะให้เขาดีสมบูรณ์แบบที่ไหนมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองได้นำพาชีวิตของเขานั้นมาอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดยอดแล้วเมื่อเห็นคนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์และรู้จักพระเจ้าและเขาเติบโตมาอยากอยู่ในทางพระเจ้าสุดยอดแล้วพี่น้องถ้าเราตายก็ตายนอนตาหลับแล้วเพราะอะไรเพราะเราเองรู้ว่าผู้ที่เราเองนั้นได้สร้างชีวิตเขานั้นสร้างด้วยความรักด้วยคำพูดที่มาจากพระเจ้าประการที่สี่ครับปกป้องคำพูดของเราปกป้องคำพูดของเราระมัดระวังคำพูดของเราถ้าเราพูดไปแล้วทำให้ภรรยาของเราเสียใจสามีของเราช้ำใจพูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้เขาเองรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้เกียรติหยุดพี่น้องไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดถ้าพูดไปแล้วเนี่ยทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาเองหมดกำลังใจเขาไม่อยากจะเดินต่อเขาไม่อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ต้องพูดป้องกันคำพูดของเราไม่ใช่โอ้โหเรามีอยากจะพูดก็พูดไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้พระเยซูไม่ได้ทำวิธีนั้นเลยพระเยซูเองเนี่ยอยู่ที่พระวิหารโยเซฟและมารีเนี่ยไปจนเกือบจะถึงบ้านนาซาเรตแล้วพอหันกลับมาสิ่งที่นางมารีบอกว่าทำไมต้องทำให้แม่เป็นกังวลใจไม่สบายใจแต่สิ่งที่พระเยซูพูดไม่ได้พูดหลายประโยคเลยพระเยซูพูดความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ต้องอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าแต่พระเยซูไม่ได้พูดเกินเลยไปกว่านั้นอีกเลยและพระเยซูก็ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของเขาดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือระมัดระวังในการพูดลูกก็ต้องระมัดระวังในการพูดไม่ใช่เห็นพ่อแม่เติบโตมาในยุคไดโนเสาร์เราก็คิดว่าล้าสมัยไม่ทันใจเราไม่ต้องสิ่งที่สำคัญไดโนเสาร์นั่นแหละที่เลี้ยงดูเราดังนั้นลูกเองเนี่ยก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่พูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเราเสียใจเนี่ยเราต้องหยุดอธิษฐานภาษาแปลกๆเยอะๆถ้าเราเป็นคริสเตียนพูดกับพระเจ้าเยอะๆอย่าพูดกับมนุษย์เยอะพูดกับพระเจ้าเยอะๆคำว่าพูดกับพระเจ้าเยอะคืออธิษฐานกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าลูกจะพูดดีไหมไม่พูดใช่ไหมไม่พูดก็ไม่พูดต้องพูดกับพระเจ้าเยอะๆพูดกับมนุษย์เยอะมีปัญหาแต่พูดกับพระเจ้าเยอะไม่มีปัญหาพระเจ้าฟังได้ตลอดนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับปกป้องคำพูดของเราเรามาดูพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งเอเฟซัสบทที่4ข้อ29หลายครั้งคนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่ายูทูบเบอร์ที่เราดูนะมันใช้ภาษาที่มันโอ้มันอินดี้แล้วภาษาพวกขุนทั้งนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าโอ้อยากจะอินดี้เหมือนอย่างนั้นพี่น้องตกลงยูทูบเบอร์มันเป็นไอดอลของเราหรือมันเป็นอะไรมันจะเป็นรูปเคารพของเราไอดอลจะเป็นว่ารูปเคารพเลยนะครับบางทีคนที่มีอิทธิพลในโลกนี้เนี่ยเขาก็จะมีอิทธิพลกับเราด้วยถ้าเราสนใจอะไรตัวตนของเรากำลังยอมรับสิ่งเหล่านั้น
พรหมลิขิตมาอเจ้ามาท่านหมื่นมาแนวคิดของเราก็เป็นท่านหมื่นเป็นอเจ้าตลอดเลยพูดทีไรเดี๋ยวอเจ้าขึ้นมาละแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราเองให้สิ่งนั้นมีอิทธิพลกับเราจนเราเองนั้นไม่ได้ปกป้องคำพูดมันก็จะส่งผลอิทธิพลในชีวิตของเราด้วยอีกข้อหนึ่งครับสุภาษิตบทที่17ข้อ27เมื่อสักครู่นี้บอกอะไรครับอย่าให้คำหยาบคายใช่ไหมพี่น้องสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมรู้พี่น้องถ้าเกิดว่าผมเพียงแต่แบ่งปันบอกว่าเราต้องพยายามเปลี่ยนนะอันนี้นั่นคืออาจจะพี่น้องอาจจะเคยได้ยินแบบนี้แต่สิ่งที่ผมกำลังบอกคือเราต้องตระหนักในตัวตนใหม่ของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราต้องถามว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำแบบนี้กับเราไหมพระเจ้าพูดหยาบคายกับเราไหมไม่มีเมื่อพระเจ้าไม่ได้พูดกับเราแบบนี้และเราเป็นลูกที่รักของพระเราก็ต้องไม่พูดแบบนี้สุภาษิตบทที่17ข้อ27ว่าไงครับว้าวข้อนี้น่าประทับใจมากเลยเป็นความจำเป็นในการจับยั้งคำพูดต้องยับยั้งคำพูดเราบางทีผมก็มีหลุดเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่โอ้อาจารย์คงจะทำได้บางทีก็มีหลุดเหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยให้โอกาสกับเราเสมอและข่าวดีก็คือพระเยซูให้โอกาสกับเราทุกวันเอเมนครับดังนั้นพี่น้องเราก็จะมีบ้างแหละผิดบ้างบางคนเยอะบ้างบางคนก็น้อยบ้างไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและมีไม่มีใครที่บอกว่าไม่เคยผิดพลาดเลยขอบคุณพระเจ้าที่แม้เราเป็นอย่างนี้พระเจ้ายังทรงรักเราและพร้อมให้โอกาสกับเราเสมอข่าวดีก็คือพระเจ้าให้โอกาสกับเราทุกวันเอเมนไหมครับพระเจ้าให้โอกาสกับเราทุกวันนี่มันจะเป็นข่าวดีโอ้สุดยอดเลยและพระองค์ไม่เคยที่มาบอกว่า30ปีที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมพูดอะไรไว้ไปขุดเมื่อ30ปียังเจอเหมือนเดิมอันเนี้ยแสดงว่าเราอะไรครับแสดงว่าเราไม่ได้คอนโทรลสปีดเห็นมั้ยเซลฟ์คอนโทรลของเราแต่ไม่ได้บังคับตนผลของวิญญาณการบังคับตนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแสวงหาพระเจ้าในการนำที่เราจะใช้คำพูดแสวงหาพระเจ้าบอกกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าลูกจะแบ่งปันขอพระเจ้าใช้ปากของลูกเป็นพระพรพระเจ้าลูกจะขึ้นเป็นคำพยานพระเจ้าลูกจะประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าใช้ปากของลูกในการที่จะเป็นพระพรคำไหนที่มันทำให้เขาแทนที่จะเชื่อพระเจ้าแล้วขับไล่ลูกขอพระเจ้าให้ปากของลูกนั้นเป็นเหมือนกับที่ป้อมคอยกำชับไว้ปิดเปิดได้เอเมนไหมครับประตูเมืองเนี่ยเขาปิดเขาเปิดเปิดไหมว่าอนุญาตให้สิ่งนั้นออกไปเปิดไหมว่าอนุญาตบางสิ่งให้เข้ามาปิดก็คือไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาและไม่ให้สิ่งนี้ออกไปใช่เดียวกันปากของเราก็สามารถที่จะบังคับได้เอเมนไหมครับแล้วการที่จะบังคับได้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ความพยายามของมนุษย์แต่เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าจะให้กำลังกับเราพี่น้องขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่อยากจะมีเกิดได้หนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราพูดและก็เราเองต้องฝึกที่จะใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญาของพระเจ้าและสุดท้ายคำพูดชี้เป็นชี้ตายวันนี้ผมเชื่อพี่น้องทุกคนอยากให้คำพูดของเรานั้นชี้ให้คนที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นมาเอเมนไหมครับทำให้คนที่เขาขัดสนมั่งมีทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วย
รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าและคำพูดนั้นอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในปากของเราเพราะเต็มไปด้วยอาญาสิทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราไม่กันได้อธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันคำแบ่งปันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เรียนรู้มาแล้วแต่วันนี้มีบางสิ่งหรือไม่ที่พระวิญญาณของพระเจ้าพูดกับเราสำตัวที่เราเองนั้นจะเป็นคนที่ระมัดระวังป้องกันในคำพูดของเราแล้วก็ใช้คำพูดของเราเพื่อที่จะให้คนมีชีวิตเพื่อจะให้คนนั้นรับการรักษาเพื่อจะให้คนที่ตายแล้วย้ายอาณาจักรจากความตายมาสู่อาณาจักรความสว่างอยู่ที่ปากของเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวแห่งความรักถ้าเราพูดด้วยภาษาแห่งความรักถ้าเราพูดด้วยภาษาแห่งการชื่นชมยินดีถ้าเราพูดภาษาด้วยกำลังใจถ้าเราพูดด้วยภาษาแห่งความเชื่อถ้าเราเลี้ยงคนในครอบครัวของเราด้วยถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญในที่ทำงานของเราเช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ด้วยกันคำพูดก็เป็นเรื่องที่สำคัญชูกำลังเขาด้วยคำพูดของเราท้าทายเขาด้วยคำพูดของเราชมเชยเขาให้กำลังใจคนเหล่านั้นด้วยถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าเริ่มต้นจากตัวเราเชื่อในฤทธิ์เดชถ้อยคำที่ออกมาจากปากของเราขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาชาลบารยานะพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าได้อวยพระพรพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องที่สำคัญคือการที่เราเองจะเป็นลูกของพระเจ้าเพราะคำพูดของเราเต็มไปด้วยอาญาสิทธิ์วันนี้เราจะชี้เป็นวันนี้เราจะชี้ตายเมื่อเราชี้เป็นคนที่ตายจะกลายเป็นมีชีวิตและเมื่อเราเองกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกนี้ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ลูกขอประกาศการปลดปล่อยชัยชนะของพระเจ้ามาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเราจะมีชีวิตเราจะมีกำลังเราจะมีสันติสุขเราจะมีความชื่นชมยินดีแล้วแต่ไปด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นรับการรักษาในพระนามพระเยซูเจ้าคนที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความซึมเศร้าความขมขื่นการถูกพันธนาการลูกขอประกาศชัยชนะในพระนามพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธจงรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเสรีภาพจงเกิดขึ้นกำลังจงเกิดขึ้นคนที่หวาดกลัวคนที่ดูเหมือนชีวิตไม่มีคุณค่าในพระนามพระเยซูลูกขอประกาศชีวิตของเขามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้คนที่ขัดสนกลายเป็นคนมั่งมีพระเจ้าจะทำให้คนที่ตายแล้วกลายเป็นคนที่มีชีวิตจะทำให้คนที่โลกนั้นไม่เอากลายเป็นคนที่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้ขอพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนพี่น้องเรามีกัน